ป็นนางเอกที่ดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้และน่ารักมากน่ารักที่สุดในยุคนี้ถูกค่ะและที่สำคัญทำงานหนักที่สุดในยุคนี้ถูกต้องค่ะวันนี้เธอสละเวลามาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะแล้วน้องเองเนี่ยต้องออกตัวแทนน้องก่อนว่าน้องเป็นเด็กอินเตอร์ฉะนั้นการที่หัวใจของน้องเนี่ย voice ข้างในที่เขาต้องการจะออกมาร้องเนี่ยความพยายามของน้องเนี่ยสุดยอดมากเต็มร้อยอยู่แล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจน้องเยอะๆเพราะหลังเวทีเนี่ยน้องก็บอกน้องตื่นเต้นเพราะน้องเองเนี่ยเขาโตมากับอีกวัฒนธรรมหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่มีคือหัวใจซึ่งเป็นคนไทย 100% นะฮะผมพูดถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เธอจะมาร้องบทเพลงใกล้รุ่งนะครับร่วมกับทางด้านบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราให้กำลังใจเธอช่วยเธอร้องเพราะเธอคือย่าย่าอุรัสยาครับรู้สึกว่าอยากร้องเพลงที่ในหลวงเขาเป็นคนสร้างมาเองค่ะก็เลยคิดว่าเพลงใกล้รุ่งน่าจะเหมาะกับยาย่าที่สุดแล้วตั้งใจมากค่ะวันนี้เข้าใจฮะเข้าใจอยู่หลังเวทีคือเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ย
ร้องจากใจเลยนะฮะเก่งมากเธอหลอกพี่นี่ว่าเธอไม่มั่นใจเธอร้องเธอมั่นใจมากเธอร้องดีมากเลยนะร้องดีจริงๆอ่ะเป็นตัวแทนลูกละกันบอกคุณพ่อทั่วประเทศวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวเป็นบุคคลที่คนรุ่นใหม่ในเมืองไทยเนี่ยชื่นชมมากที่สุดอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อวันนี้ก็อย่างแรกเลยนะคะต้องบอกคุณพ่อว่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะต้องขอบคุณที่วันนี้ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีคุณพ่อค่ะคือเป็นคนที่สนิทกับคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คุยได้ด้วยทุกอย่างเราเชื่อว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนนะคะจริงๆเราต้องรอให้มันเป็นวันพ่อที่เราจะขอบคุณหรือว่าเราจะบอกรักคุณพ่อค่ะบอกได้ทุกวันค่ะย่าบอกรักคุณพ่อยังพี่ย่าเหรอคะส่วนใหญ่หอมแก้มเมื่อกี้มีละคู่เมื่อกี้หอมแก้มสองทีขอนะแล้วก็มีการกอดแล้วก็ก่อนนอนมีการไปบอกว่าไปนอนแล้วนะใช่ค่ะต้อง good night good morning ต้องกอดต้องหอมโอ้น่ารักจริงๆเป็นลูกสาวที่น่ารักมากน่ามีที่บ้านมากแบบนี้ยอดยอดสุดยอดนะฮะยังไงขอเสียงปรบมือนะกับน้องยาย่าครับทำสุดยอดจริงๆน้องเก่งมากขอบคุณมากค่ะนะไปจิบน้ำข้างล่างขอบคุณออร์เคสตรามากเลยนะคะขอบคุณมากครับยาย่าครับขอเสียงปรบมือยาย่าหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหด้านหลังเวทีเนี่ยเราเอาใจช่วยกันมากเลยนะคะเพราะว่าน้องตั้งใจเต็มที่จริงมาจากใจมาจากใจนะฮะถูกต้องแล้วค่ะเป็นวันที่น่าภูมิใจมากคุณแชมป์คะเราเอาใจคุณแชมป์และหนุ่มๆไป